ลี่ยนแบตครั้งต่อไปไม่ต้องคิดนานเลือก 3K แบตเตอรี่อุ่นใจเมื่อใช้ 3K Toyota ขับเคลื่อนความสุขสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เบสคุณส่งนะฮะใช่ผู้จัดการทีมเพชรบุรี FC นั่นเองนะฮะชื่อเล่นครับชื่อเล่นชื่อเล่นชื่อเป็นเอ่งฮะใช่ครับเป็นอะไรนี่ตัดผมแล้วดิมาก่อนผมยาวใช่ป่ะไม่ไหวแล้วเซเว่นไงไม่ใช่อ่ะคนละคนเลยคนละคนกันใช่มั้ยครับผมไม่ปฏิเสธอะไรนึกว่าคนคนเดียวกันใช่มั้ยฮะพี่เอ่งช่วงนี้ก็โอเคครับตอนนี้ทีมถือว่าโอเคเลยอยู่ในสภาพที่นักบอลเราก็สนุกกับการเล่นแล้วก็เหมือนแบบผ่อนคลายแล้วใช่ไม่กดดันไม่กดดันอะไรแล้วใช่เขาทำนี่นิดนึงพี่ช่วงแรกเนี่ยมันเกิดปัญหาอะไรขึ้นพี่ถึงแบบดูฟอร์มจะไม่ค่อยน่าพอใจเท่าไหร่คือเฉพาะฤดูกาลนี้ก่อนนะของฤดูกาลนี้คือช่วงแรกเนี่ยปัญหาที่แรกเนี่ยคือความเข้าใจกันในทีมครับมันยังไม่เข้ามันยังไม่เข้าที่ด้วยเพราะว่ามีตัวใหม่มาค่อนข้างเยอะแล้วก็ระบบการเล่นบางทีคือเด็กไม่ค่อยเข้าใจรูปแบบการเล่นว่าเปลี่ยนไปจากปีที่แล้วอะไรเงี้ยเหมือนยังจูนกันไม่ค่อยติดใช่ไหมระหว่างนักเตะเก่ากับนักเตะใหม่ใช่ครับแล้วก็มามีปัญหาเหมือนแบบทีมผมเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเด็กวัยรุ่นชนะพอชนะชนะชนะพอมันสะดุดแพ้หรือเสมอปุ๊บใจเสียใจเสียใช่ก็เลยมีปัญหาแล้วก็มีปัญหาเรื่องการคุมอารมณ์อะไรเงี้ยพอมันอารมณ์ร้อนกันก็เล่นไม่ได้จิตใจมันก็จะไม่ได้มุ่งไปแต่ฟุตบอลละใช่ครับก็จะมามันก็เลยมีปัญหาแข้งในขาคนมันก็เลยมีปัญหาในการเล่นเป็นบางเกมเกมมันเสียสมาธิไปแต่ว่าก็เป็นเรื่องราวในฤดูกาลนี้แต่ว่าที่อยากจะมาคุยกับตัวพี่เน่งจริงๆเนี่ยขอเรียกขออนุญาตให้พี่ได้ครับได้ครับจะได้สนิทสนมจะพาผมไปเที่ยวไหนไม่ใช่แล้วเดี๋ยวไม่มืดยังไม่มืดต้องรอหลังไมค์นะโอเคเดี๋ยวคุยกันถึงเรื่องราวของเพชรบุรี FC ดีกว่าพี่เน่งนะครับเพราะว่าพี่เน่งเนี่ยเข้ามาทำทีมตั้งแต่เข้ามาร่วมกับดิวิชั่น2แรกๆช่วงนั้นเนี่ยเป็นมายังไงฮะถึงได้เข้ามาก็จริงๆแล้วจริงๆแล้วตัวผมเนี่ยผมเข้ามาตอนเลกที่2ของปีแรกเลกที่2ของปีแรกเพราะว่าอย่างช่วงเลกแรกเนี่ยผมไม่ได้เข้ามาพอดีคุณพ่อเนี่ยครับประธานเนี่ยเขาเข้ามาแล้วมีเพื่อนๆมาช่วยทำอยู่แล้วผมก็เลยไม่ได้เข้ามาพอตอนช่วงเลกที่2เนี่ยคือมันประกอบกับที่เราดูทุกวันด้วยเข้ามาดูทุกวันเรารู้จักเด็กเรารู้จักเด็กเราก็เลยเข้ามาช่วยดีกว่าอย่างเงี้ยเพราะว่าคือบางอย่างคือเด็กไม่ค่อยกล้าพูดกับผู้ใหญ่เพราะว่าเหมือนวัยมันห่างกันไม่เท่าไหร่เพราะว่าในทีมก็มีแต่วัยรุ่นเข้ามาก็เลยแก้ปัญหานู่นนี่เราก็ช่วยไปเรื่อยๆจนเข้ามาทำเต็มตัวตอนปีที่2ปีที่2ก็คือฤดูกาล2553ใช่ไหมฮะใช่ประมาณ2553นั่นเองเป็นยังไงบ้างฮะเข้ามาทำแบบเต็มตัวครั้งแรกตอนปี2553ก็เหมือนเดิมครับก็ยังคงมีปัญหาคือปัญหาส่วนใหญ่ในทีมมันจะเป็นปัญหาที่เป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆแต่มันส่งผลกับสภาพจิตใจซะมากกว่าเพราะว่าโค้ชแต่ละคนเข้ามาเขาก็จะมีวิธีการสอนมีรูปแบบการสอนที่ไม่เหมือนกันอยู่แล้วและคือปัญหาของเด็กแต่ละคนเนี่ยถ้าเราไม่สนใจไม่ใส่ใจจริงๆเราก็จะไม่รู้บางทีเรามาเนี่ยดูเฮ้ยคนนี้มันแปลกไปเราก็ต้องเรียกคุยละ
คือเราปล่อยไม่ได้แปลกๆบ้างไหมพี่คือแบบบางทีอกหักมาสมมีทั้งนั้นแล้วมีทั้งนั้นแล้วเราทำไงฮะพาไปเที่ยวซะหนึ่งไม่ใช่แล้วเราก็เรียกมาคุยคือบางคนเนี่ยเรามองตาเราก็รู้แล้วว่าไอ้คนนี้มันเหมือนเดิมแล้วทุกทีมันจะสนุกล่าเริงคอยแกล้งเพื่อนคอยแย่เพื่อนแต่พอมาถึงปุ๊บมันซึมหรือว่ามันนั่งแยกตัวกับเพื่อนอะไรเงี้ยก็เลยจะเรียกคุยไม่เข้าใจอะไรมีอะไรให้คุยแล้วผมบอกอยู่แล้วว่าอยู่ที่นี่เพชรบุรี FC เป็นเหมือนครอบครัวเลี้ยงกันแบบครอบครัวอยู่กันแบบครอบครัวผมเป็นพี่ใหญ่ถ้าเมื่อไหร่มีปัญหามาคุยช่วยได้จะช่วยแต่ถ้าเกิดว่ามันหนักหนามากก็ต้องคุยกันอีกทีว่าจะช่วยได้แค่ไหนก็ในส่วนของทีมก็ดูแลเต็มที่นะเข้ามาคอยดูแลนักเตะดูความเป็นอยู่ดูว่านักเตะมีปัญหาอะไรทำไมอยู่ดีๆเปลี่ยนไปทำไมอยู่ดีๆฟอร์มตกอะไรอย่างนี้ใช่ครับแต่ในส่วนของผู้จัดการทีมล่ะหน้าที่ของผู้จัดการทีมแบบเต็มๆเลยคือแน่นอนแหละว่ามันก็ต้องมีเรื่องการบริหารจัดการนอกเหนือจากในสนามเนี่ยคุณเพชรบุรี FC เป็นยังไงฮะสำหรับขั้นตอนระบบบริหารการจัดการภายในทีมก็ขั้นตอนภายในทีมของผมโดยส่วนตัวผมส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้เกี่ยวกับพวกการบริหารเรื่องการจัดการเรื่องเงินเรื่องสปอนเซอร์อะไรเงี้ยผมจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นหน้าที่ของท่านประธานครับของผมเนี่ยส่วนใหญ่คือผมจะอยู่คุกคีกับทีมนักฟุตบอล